อย่างที่บอกนะค่ะว่าไฮไลท์เมื่อวานนี้นอกจากเรื่องของการเสวานาเนื้อหาแน่อนอนเขาก็พูดถึงประเด็นของกฎหมายมาตรา112นะคะแล้วก็กิจกรรมที่หลายคนพูดถึงเยอะก็คือการแสดง่อยของเพนกวินหลายคนที่ลองดูในไลฟ์เนี่ยฮะอาจจะรู้สึกตกใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ามันมีการเหมือนแสดง่อยที่แบบ มันคิดไปได้อะว่าว่าเฉดสีหรือเปล่าใช่ว่าเอ๊ะแต่ว่าทีนี้นะคะคือการเคลื่อนไหวช่วงหลังๆที่เราจะเห็นว่าจะมีการทิ้งช่วงไปหน่อยนี่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 นะคะมาแบบนี้เลยมั็นอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ทราบเป็นสังกุงหรือเปล่าผมขนาดนั้นเออแต่ชุดไทยนะ หน้าข่าวมากนะคะอ๋อ,อแรกก็คิดว่าเอ้จะให้คุณติกวัตเนี่ยนะคะลองลองลองเดี๋ยวคุณว่างคุณลองดูว่าคุณจะได้เบอร์นี้หรือเปล่าโอ้ไม่ไหวอไ่ไหวน,น,นะคดูเครื่องแต่งกายแล้วเหมาะกับคุณอมรอดีนี่จะไม่เ,เหมาอกอะไรทั้งสิ้นแล้วก็คือเอาเป็นว่าเนื้อหาของเพนกวินที่พูดเนี่ยน,นะคะ ไม่สมควรที่จะนําออกกาแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยเราขอไปที่รุ้งปนัสยาก่อนเพราะวเมื่อวานรุ้งปนัสยาก็มาเหมือนกันอันนี้เป็นคนพูดปิดเลยแหละใช่ใช่<า>คือหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะวันเนี้ยเมื่อวานก็วันที่10แล้วใช่ไหมแล้วก็เดือนนี้ก็ธันวาคมแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ตัวของแกนนําเองก็บอกว่าช่วงเนี้ยนักศึกษาหรือว่าแนวร่วมหลายคนเนี่ยก็ติดสอบ มันก็เลยไม่มีการชุมนุมจะมีไหมอะไรยังไงปร,รากฏว่าตัวของรุ้งเมื่อวานก็บอกว่าออจะเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้ายใช่ไหมของปีนี้ปีนี้แล้วก็วปีหน้าเบ่มปีหน้าี่ยจะมาใหม่แล้วก็จะจัดใหญ่เข้มข้นกว่าเดิมลักษณะน,นี้นะคะก็ประมาณสักหกโมงครึ่งจริงๆเขาขอใช้พื้นที่ถึง 6. กโมงใช่ไหมฮะใช่ราวหกโมงครึ่งเนี่ยรุ้งปนัสยา แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมนะคะเอาล่ะก็แน่นอนย้ำถึงเนื้อหาว่าความจำเป็นอย่างไรในการที่จะต้องยกเลิกกฎหมายมาตรา112แล้วก็บอกว่าไทยเราเนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็คงไม่ถูกหรอก เพราะว่าไม่เช่นนั้นทุกคนคงแสดงความเห็นได้อย่างเสรีหลายคนคงไม่ต้องไปลี้ภัยและติดคุกเพราะมาตรา1 1ึและหลายคนถูกพรากอิสราภาพไปจากการถูกจําคุกด้วยมาตราน,นี้นะคะแล้วก็พูดว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวไอ้น,นี่จะเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่สุดท้ายในรอบปีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกลุ่มอื่นๆจัดขึ้นมาเนี่ยจากกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะไปสนับสนุนเป็นครั้งคราวแต่ปีหน้าเดี๋ยวเจอกัน รุ่งบอกจะมีการยกระดับการชุมนุมแน่นอนนี่บอกอย่างนี้นะคะฉะนั้นแล้วรอดูปีหน้านะฮะว่าจะเป็นยังไงไม่รู้เขาติดเพราะว่าหนึ่งสอบสองมันเป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิดที่เราก็ต้องให้ความร่วมมือนะคะรวมทั้งเรื่องของช่วงปีใหม่เนี่ยหลายคนก็บอกโอ้โหขอพักผ่อนหย่อนใจหายใจใหายคอบ้างได้ไหม,มฉะนั้นแล้วนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลก็สาหรับกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็สุดท้ายเมื่อวานนี้อรอดูปีหน้าก็ลากแล้วกันแล้วก็ ที่เราพูดถึงเรื่องของ ตัวของพาริชเอยนี่แหละเพนกวินเนี่ยเขาปรากฏตัวมาทําการแสดงเมื่อตอน6กโมงเจษคุณผู้ชมหลังเคารพธงชาติเนี่ยนะเขาก็มาในมาดใหม่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แต่งตัวแบบนี้นะครับแต่งชุดไทยผมกระบังลมสูงขนาดนี้เลยก็ออกมาแสดงเอยจริงๆแล้วการแสดงของเขาเนี่ยมีตัวละครหลัก3คนก็มีเขาบอกว่าเขาเล่นเป็นแบบว่าภรรยาหนึ่งแล้วก็รอสามีมาสามีเนี่ยมากับภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วก็เกิดการแย่งสามีกันเกิดขึ้นเพนกวินเนี่ยนะแนะนาตัวเองว่านี่ภรรยา เองไม่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มวลชนที่มาดูนี่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ขำถ่ายคลิปอะไรกันนะ hmm. ส่วนเนื้อหา,อาการร้องอะไรเนี่ยเราเออกอากาศไม่ได้คุณผู้ชมก็ไปหาดูเองก็แล้วกันนะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ตำรวจเนี่ย <c oughs> มาระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ย <c oughs> เล่นไปประมาณสัก20นาทีตำรวจมาคุณผู้ชม <c oughs> เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาที่ด้านหน้าอนุสรณร์สถาน14ตุลา hmm. มวลชนนี่ก็วิ่งกรูกันเข้าไปหาตำรวจแล้วก็ตะโกนขับไล่นี่วิดจะเป็นเหตุ วุ่นวายกันเกิดขึ้นจนพิธีกรเนี่ยต้องประกาศนะครับว่าตำรวจมาดูสถานการณ์เท่านั้นเองนะอ,อย่าไปทำอะไรรุนแรงแล้วก็ตำรวจก็กลับไปนีตอนตำรวจกลับไปเนี่ยปรากฏว่าก็มีมวลชนที่เดินขับไล่ตาม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 ,ตาม,ตามไม่หยุดจนกระทั่งกาดของผู้จัดงานเนี่ยนะฮะกลุ่มกาดอาสาของเขาเนี่ยต้องไปคล้องแขนกันเป็นแผงกั้นมวลชน ไม่ให้มวลชนตามตำรวจไปอ่ะอโอนะครับในระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมเนี่ยอันนี้คือมันเป็นตอนค่ำๆคนจะเยอะ<ช>น,นี่ตอนกลางวันที่คนยังไม่เยอะมากนี่เขาจริงเขามีกิจกรรมมายาวอยู่แล้วลหะนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่ฮือฮาก็คือว่ามีผู้ชุมนุมได้สกิดกันถามว่าแกแกคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะผู้หญิงนั้นน่ะ ใช่แม่ยกทรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าใช่จริงๆคือคุณอินทิราจเจริญปุระเนี่ยที่พวก Mob ม็อบเขาเรียกกันว่าเป็นแม่ยกแห่งชาติเนี่ยนะคอยเอาซาเบียงอะไรมาให้เนี่ยนะครับเธอก็มานั่งฟังเนี่ยอันนี้เป็นตอนกลางคืนตอนนี้เป็นตอนที่เธอกาลังดูเพนกวินเล่นฉอยแต่จริงๆเธอมาตั้งแต่กลางวันแล้วแหละนะครับคนก็สกิดสกิดกันอะขอถ่ายรูปนะครับซึ่งในตอนกลางวันตอนนั้นเนี่ยออคุณศิรภพอัตโตหิหรือว่าแรปเตอร์กลุ่มเสรีเทยพลัสซึ่งเป็นนิสิตจุฬา องค์กรมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังกล่าวประสายอยู่ก็ได้กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงขอบคุณคุณสายเจริญปุระด้วยแล้วก็กล่าวติดตลกว่าทุกวันนี้ที่คุณสายต้องทํางานหนักมากเลยเพื่อหาเงินมาให้มอบนะฮะ แต่ว่านะคะการแสดงของผลิตเนี่ยเมื่อวาน,นพอเขาแสดงเสร็จปุ๊บลบหน้าปุ๊บนี่ก็ขึ้นรถตู้กลับไปเลยนะกาดก็ควบคุม,มดูแล,แลแล้วก็ส่งกลับขึ้นรถไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่านะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่าเนื้อหาหลายคนอาจจะค่อนข้างไม่สบายใจว่าเอ๊ะตัวละครหรือสิ่งที่นําเสนอมานั้นเนี่ยมัน มันเป็นละครที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าไปล้อเลียนอะไรยังไงหรือเปล่ามีความเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะทําหรือควรที่จะทําหรือไม่น่นะคะอ,อ,อย่างนั้นก็ตามในกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากชอยที่เมื่อวานนี้มีคนพูดถึงเยอะทั้งเรื่องของความสบายใจเพราะว่าบางคนอาจจะสนับสนุนบางคนไม่สบายใจเพราะสิ่งนี้มันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรกระทํากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ